นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบู์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีทรงมาตามเครือกายของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หมายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ตามทั่วทุกแห่งของประเทศเรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตเคลื่อนั้นในเครือข่ายด้วยมาพบกับผู้ฟังก็นําเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเช่นวันจันทร์วันอังคารก็จะนําเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือหมวดธรรมต่าง มาพูดคุยกันวันพุธนั้นก็จะนําคําถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมามาคุยมาตอบกันวันพฤหัสก็จะนําพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังวันศุกร์นั้นก็จะมาทําการขยายความให้มีความแจ่มแจ้งส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นการธรรมส,สากระชากับคุณเตือนใจสินตัววันิีกถ้ท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับตัวข้าพเจ้าสามารถทําได้ คำถามหรือว่าก้อเสนอแนะหรือสิ่งใ,ใดๆสามารถส่งมาได้ทั้วหมช่องทางน,นั้นจะสะดวกด้วยการเขียนจดหมายหรือปริศณีบัตรก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศีก็4 3 0หนหหรือถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่พิโย a มา .com puredha.mma.com และผู้ฟังบางท่านก็สะดวกจะมาที่วัดแล้วก็มีหลายๆคนเช่นท่านผู้ฟังชื่อจ่าสิบเอกคบสีจูมจากจังหวัดน้องคายมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกแล้ก็มีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่แวะเวียนมาที่วัดป่าด,ดอนหายโศก ถ้าไม่ใช่ชั่วโมงที่บันทึกเสียงก็สามารถพบกันได้สามารถมารับซีดีอะไรต่างๆกันไปได้เดี๋ยววันนี้เราก็มีคําถามที่ส่งมาทางไปรษณีย์อันนี้มาจากคุณสมจริงขวัญทองจากอําเภอเมืองจังหวัดตรังคุณสมจิงนี่ก็ได้เขียนจดหม,มายมาหลายฉบับแล้วนี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งเขียนไปจดหม,มายมาส่งทางไปรษณีย์มาได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของ ความชั่วความบาปแล้วก็ความผิดศีลสามคำนี้ความชั่วความบาปความผิดศีลมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรน,นี่คือเป็นในทางไม่ดีแล้วนะสามคำนี้ถ้าเราจะพูดถึงความชั่วชั่วนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีแต่จะอธิบายก็คือเรื่องของอกุศลกรรมบท10อย่างอากุศลกรรมบท10อย่างคือเป็นทางกาย สามอย่างเป็นทางวาจาสี่อย่างแล้วก็เป็นทางใจอีกสามอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างนี้เป็นทางกายเป็นความชั่วแต่ทางวาจาก็พูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงนี่เป็นทางวาจาส่วนทางใจก็เป็นความคิดในทางเพ่งเลง็งความพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิ นี้เป็นความชั่ว1ิบอย่างด้วยกันมันต่างกับความบาปตรงนี้ท่านหู้ฝังความบาปเนี่ยคือชื่อของความทุกขนะ์ถ้าจะตรงกันข้ามก็คือบุญพระริจาร์บอกว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขถ้านะถ้าจะพูดก็คือว่าคุณทาความดีให้ผลเป็นบุญคือความสุขผลบุญนี้ก็จะเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำนะเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางเป็นความสุข ที่เกิดจากการไม่ได้ถูกต่อว่าว่าเป็นผู้ทําผิดศีลเอาก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้ถูกต่อว่าไม่ได้ถูกต่อว่าในลักษณะที่จะเป็นไปในทางนอกธรรมะเอาก็ไม่มีความทุกข์ตรงนั้นความทุกข์ตรงนี้คือบาปนั่นเองเพราะเราปฏิบัติศีลไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นบาปแต่ได้ความสุขก็ต้องได้บุญตรงนี้นั่นเองเพราะนั้นบาปนี่ก็ตรงข้ามกับบุญซึ่งบาปนั้นก็หมายถึงความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า ทำความชั่วคืออกุศลกรรมบกท10เนี่ยก็จะได้บาปบาปนี้สะสมสะสมวิบากของบาปก็จะเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความขมความไม่อร่อยความไม่ดีต่างๆนานาบ่างกันเถอะนะนะนะส่วนเรื่องของการผิดศีลนี่ก็เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของทางกายและวาจาวาจานี่ก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของการพูดโกหกนั่นก็จะเฉพาะเจาะจงลงไป เรื่องของความผิดความไม่ถูกในคนละจุดคนละประเด็นความชั่วนี่ก็คือกินความกว้างถึงอกุศลกรรมบท10อย่างกายวาจาและใจส่วนศีลน,นี่ก็เป็นความบาปเป็นความชั่วท่งนั่นกายท่านั้นวาจาความบาปนั้นยังรวมถึงผลที่มันจะให้เป็นความทุกข์ความเป็นร้อนคือบางคนคิดว่าทําชั่วเนี่ยมันเป็นบุญฟังให้ดีนะทนฟังนะคือบางคนคิดว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ หรือว่าพูดเล่นตลกโปกฮาให้คนเขาตลกบันเทิงจะเป็นบุญเข้าใจไหมเพราะว่าคิดว่าบุญคือชื่อของความสุขอย่างคุณฆ่าคนเพราะอะไรเออเพราะว่าเป็นนักรบนี่ต้องรักษาความปลอดภัยน,า,นายสั่งก็ต้องทำฆ่าคนอย่างนี้ใช่ไหมทาความชั่วแน่นอนละ่ะมันเป็นการฆ่าสัตว์คิดว่าเป็นบุญนะเพราะว่าเขาสั่งทําตามหน้าทีนะ่เป็นบุญสิ่ไคิดว่างั้นหรือว่าสาร แล้วก็พิจารณาตามตัวบทสั่งประหารชีวิตเขาอันนี้เป็นความชั่วนะแต่คิดว่าตัวเองได้บุญเพราะว่าทําตามหน้าที่มีความซื่อสัตย์ก็คิดกันไปหรือว่าเล่นตลกโปกฮาคุณเป็นอาชีพนักแสดงลเล่นให้มันมีความสนุกบันเทิงพูดเพอเจอนะพูดโกหกด้วยแต่คิดว่าแหมอันนี้มันจะเป็นบุญทําทความชั่วแต่มีความคิดว่ามันจะได้ผลเป็นความดีอันนี้คิดผิดไงอันนี้พ,พระพุทธเจ้าก็ได้เตือนไว้หลายแง่มุม เกี่ยวกับเรื่องของนักสแสดงหรือนักรบที่อาจจะไปตกนรกได้ถ้าบอกว่าตั้งจิตไว้ไม่ถูกรักษาจิตไว้ไม่ถูกคือความชั่วเนี่ยมันยังไงมันไม่มีทางจะเป็นบุญได้มันไม่มีทางจะเป็นความดีได้มันจะไม่มีทางเป็นความสุขได้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนให้คนเขาทั้งโลกอะเขาบอกว่าเออคุณทําดีแล้วนะ่ะเป็นบุญนะ่ะท้ำอย่างเงี้ยมันดีแต่ถ้าเราทําความชั่วเนี่ยนะท่านฟังตอให้คนหนึ่งเขาบอกว่าดีมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นอย่าเอาบาปบุญมาปนกับเรื่องของชั่วหรือว่าดีหมายคมว่าดีเนะี่ยมันกำกวมนะว่าดีตรงฝ่ายชั่วหรือว่าดีตรงฝ่ายบุญหรือว่าดีของใครจรึงต้องใช้คำให้มันถูกสักน,นิดหนึ่งหรือว่าถ้าเราทำความดีทำความดีในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบทนะเราสร้างกุศลทั้ง10อย่างอะ่ะเช่นเขาบอกให้เรากองแต่เราไม่กองเขาบอกให้คุณอวดคุณพูดปด แต่เราไม่พูดปดอะ่ะมันไม่ดีสําหรับเขาใช่ไหมเขาก็จะด่าสาบแช่งเราต่างๆน,น,นานาเธอต้องไปตนกนรกหมกไหม้แล้ก็ว่าไปโอ้ยฟังแล้วมันไม่หวานหูเลยฮนะมันเหมือนกับเราจะได้บาปไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเราทําความดีชนิดที่เป็นกุศลธรรมนะโมฟังเลยอาจจะไม่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้มีใครยกย่องน้าหน้าตือตาแต่ความดีเนี่ยความดีที่เป็นบุญเนี่ยนะที่หมายถึงกุศลกรรมบทเนี่ย ยังไงมันก็เป็นบุญอยู่ดีท่านผู้ฟังคนที่มีชื่อเสียงมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำถูกเสมอไปแสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นบุญเสมอไปก็ได้ใน,ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามคนที่บ้าอาจจะไม่ได้มีการนำหน้าตือตามีเงินทองมากมายหรือว่ามีชื่อเสียงเกธยธียรติยศสิ่งนี้เขาทำอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ได้สิ่งที่ถูกต้องมาในทางกุศล เป็นสิ่งที่นายกยองสรรเสริญแต่จ,จะไม่ได้มีใครยกย่องกันเลยสมัยนี้มันมันจะกลับตลรปัดมันจะมีบ้างที่มันจะเป็นอย่างนั้นมีอยู่แต่เราก็ได้เห็นกันในายหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกแยะให้ดีะรว่างความดีที่หมายถึงความดีของใครกับเรื่องบุญกับเรื่องบาปที่อาจจะเกิดเป็นพรรษะที่จะให้ผลในความที่แตกต่างกันไปในข้อที่2ที่คุณสมจริงได้ถามมา เขาบอกว่าการบริจาคเงินผ่านบัญชีของวัดอันนี้คือกรณีที่1กับการบริจาคเงินโดยหยอดตามตู้ต่างๆที่วัดเนี่ยคุณสมริงคิดว่าใน2ลักษณะนี้เป็นการให้ทานที่มีผู้รับและนะัผู้รับนี่ก็เป็นเนื้อนาบุญด้วยมีความเข้าใจว่างี้ถามว่าความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ส่วนการบริจาคตามตู้ต่างๆที่เขาวางไว้นอกเหนือจากที่วัด เช่นตามมูลนิธิอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวดัดรวมถึงการบริจาคตามซองกระถินผ้าบาให้กับผู้ที่มาเรียรไรเนี่ยรวมถึงการให้สิ่งของกับผู้ที่มาขอเป็นต้นเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการให้ทานชนิดท,ที่ให้กับเนื้อนาบุญก็เลยถามมาว่าเอมมีความแตกต่างกันอย่างไรลักษณะของทานนะท่านผู้ฟังนะคือจะต้องมีผู้รับทีนี้ผู้รับเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็น เป็นตัวเป็นๆก็ไดนะ้อาจจะเป็นตามลำดับที่ว่ามีผู้รับอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาให้เราเห็นนะเช่นในกรณีของไปใส่ตู้ตามวัดนะหรือผ่านบัญชีเงินนะเราก็ไม่ได้รู้เห็นนะว่าคนรับอยู่ที่ไหนแต่ว่ามัน,ม,นมีอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการให้ทานทีนี้เอาตรงไปที่ละคำที่ว่าเนื้อนามบุญ้นะเนื้อนามบุญหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติด,ดีผู้ที่ปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ไล่ไปตามนั้นคือพระภิกษุส่วนใหญ่ก็จะดีแต่มีบางส่วนก็อาจจะทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามศีลต่อให้ห่มเหลืองโกนผมอยู่ตามวัดก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเนื้อหนาบุญถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ห่มเหลืองโกนผมไม่ได้เป็นนักบวชแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นกราวาดเนี่แหละเออทาความดี้จิตใจเราก็มีความโน้มน้อมในการที่จะให้เก่าเหมือนกันลักษณะบุคคลน,นั้นก็เป็นเนื้อนาบุญเหมือนกันนั้นต้องังนะเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญเนี่ยเราก็ต้องดูที่คุณธรรมของผู้รับตรงนี้มีผู้รับแน่นอนเป็นลักษณะของการให้ทานแน่ทีนี้ที่คุณสมจริงถามว่อาอ่าแล้วการบริจาคที่ให้กับนอกเหนือจากวัดล่ะแล้วที่เขามาขอเรียรายเป็นซองกระถินผ้าป่าอะไรต่างเหล่านี้ อันนี้เป็นจดว่าเป็นทานหรือไม่ตลวนี้ตรงนี้มันเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ราตตุบตวังการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยถ้าเราจะให้ไปในอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยนะเช่นญาติของเราบ้างเช่นมูลนิธิอะไรต่างๆที่เราจะช่วยเหลือคนชราเด็กกาพรา้าคนป่วยเจ็บไข้อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ควรจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้การแบ่งจ่ายทรัพย์ตรงนี้เป็นฐานที่3ที่เรียกว่าเป็นการที่อุทิศให้เป็นการทําผลีกรรม เป็นการสงเคราะห์กันอันนี้คือทำเนี่ยเพื่อสงเคราะห์ไม่ได้ทําเพื่อที่จะหวังอาบุญแต่ในขณะที่ส่วนที่4ที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยคือให้กับเนื้อนาบุญนย่าที่เขามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ขวนขวายหาโมฆะธรรมมีขันติโสระจารอาเราให้ไปในบุคคลพวกนี้อันนี้คือเป็นเนื้อนาบุญแน่อันนี้ทำเพื่อหวังบุญเต็มๆเ,เพราะนั้นมันต้องแยกเรื่องของทุนทรัพย์ของเรา ส่วนไอ้รูปแบบของการบอกบุญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเราตั้งบุฟังพระบรธเจ้าได้ตราถึงการที่ทําทานด้วยตัวเองอันนี้ก็จะได้โภค้าสมบัติใช่ไหมการที่ชักชวนผู้อื่นก็จะได้บริวารสมบัติทีนี้รูปแบบของการชักชวนคุณจะทํำยังไงอ่ะเธอรู้จักกันก็บอกปากต่อปากได้ถ้าฉันเป็นญาติเธอฉันบอกนะฉันจะไปทําที่นี่้เธอมามีศรัทธาก็มาร่วมกันแต่บางคนก็ทําเป็นเอกสารเป็นบัตรเชิญ หมือนบัตรเชิญงานแต่งงานอาเชิญมาร่วมงานตรงนี้อาฉันจะไปให้บริจาคที่นี่อาเธอมาชวนร่วมกันรูปแบบนั้นออกมาก็เป็นใบกระถินใบปะปะ่าถามว่าการร่วมกันตรงนั้นน่ยผู้รับตรงนั้นอาจจะเป็นเนื้อนาบุญก็ได้อันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่เราะนั้นคําว่าเรียรายกับคำว่าบอกบุญเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่บางคนก็อาจจะให้ความหมายในลักษณะนี้ทัง้งังคือบอกบุญเนี่ยก็บอกแล้วก็แล้วแต่ว่าจะทํามากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหม แต่คาว่าเรียรายเนี่ยคือ,อยังไงต้องให้อไม่ให้ไม่ไปยงิ้มก็เหมือนกับมาบังคับเอามันก็อยู่ที่สตาของผู้ให้อนี้อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่เราก็ให้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อันนี้คือที่สําคัญเราต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ทรัพย์ไหนส่วนที่จะอุทิศให้สงเคราะห์ให้ทําเป็นพลีกรรมอันนี้เราจะให้ไปกับทั้งที่เป็นเนื้อนาบุญหรือไม่ใช่เนื้อนาบุญคนไหนเข้ามาบอกบุญอะไรเราเราเตร,รียมก็ประมาณเอาไวา้เราอาจจะเอาส่วนนี้ให้ก็ได้ หรือว่าส่วนที่เราคิดว่าเราจะแบ่งไว้สําหรับเนื้อนาบุญจริงๆทําเพื่อหวังบุญจะทําในลักษณะที่เขามาเป็นเอกสารมาบอกหรือบอกปากเปล่าอันนี้คุณก็แบ่งจ่ายซับไว้ได้ก็แล้วแต่เราจะแบ่งจ่ายอย่างไรดังนั้นในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานเนี่ยข้าจาจย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบ่งจ่ายซับซะมากกว่าอันนี้คือส่วนหลักที่สําคัญในที่ทําเพื่อสงเคราะห์กับทําเพื่อหวังบุญส่วน ประเด็นที่2ในข้อนี้ก็คือเรื่องของเนื้อนาบุญเรื่องของผู้รับเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นผู้รับเราจะใช้งบประมาณส่วนไหนเราก็พิจารณาเอาตามสมควรนั่นเองนี่คือในคําถามข้อที่2ของคุณสมจริงจากจังหวัดต,ตรังในข้อที่3คุณสมจริงได้ถามถ,ามถามึงคําว่าอุตริมนุสธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เหนือของมนุษย์แต่คําถามก็คือว่า,าแล้วทำไมพระพุทธองค์เนี่ยจึงห้ามพิจิุ อวดอุตริมนุสธรรมอย่างตรงนี้ที่ถูกจร,จริงๆนะผู้ฟังอันนี้มันคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งที่ถูกจริงๆเนี่ยก็คือว่าภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนนะฟังให้ดีนะอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน3ประเด็นตรงนี้ 1. อุตริมนุสธรรม2อวด3ไม่มีในตนนนี้สามสิ่งที่สําคัญเอาคําสั้นๆเนี่ยมี3ส,สิ่งที่สําคัญตรงนี้ อันดับแรกก่อนไอ้เจ้าอุตริมนุษยธรรมเนี่ยคืออะไรนั่นก็คือธรรมที่เหนือของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปอะไรคือธรรมที่มันเหนือของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปแต่นี่ข้ารพระเจ้าพูดอยู่บ่อยๆในรายการอยู่ละแต่มนุษย์ทั่วๆ,ๆไปเนี่ยเขาก็รักษาศีลได้จะ่ป็นคนธรรมดาดีๆกันเนี่ยนะก็รักษาศีลได้แน่ยังไม่ผิดกฎหมายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการรักษาศีลหน้าได้อันนี้คนธรรมดาทั่วๆไปเขาคุณจะต้องเป็นกันอย่างนี้ ไหนที่มันต่ำกว่าธรรมดาที่เราเป็นสถุนเนี่ยก็คือว่ารักษาศีลไม่ได้น่ะเป็นกากเรียนสังคมทำผิดทำชั่วเสพยาเช้ามาก็ตีหัวหมาด่าแม่คนพูดจาหยาบคายหาเรื่องสมเลเทเมาอันนี้มันคนมันต่ำกว่าคนก็เรียกเป็นสถุนแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็รักษาศีลได้อย่างดีว่าทีนี้คนธรรมดาเนี่ยที่รักษาศีลได้พอควบคุมกายควบคุมวาจา ไม่ให้มันต่าลงไปถึงขั้นนั้นเนี่ยรักษาศีลได้อย่างดีแล้วเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยบางทีเขาก็จะจิตขึ้นลงบ้างเนะี่ยเดือดเนื้อร้อนใจบ้างแต่ก็ยังไม่โกหกยังไม่ดักให้บ้าครรักษาสมาบาจาได้เนะี่ยมีเรื่องอไหนมากระทบก็ไม่ถึงขนาดทําผิดศีลฆ่าคนอะไรอย่างนั้นแต่าจะามีความแบบไม่สบายใจบ้างอันนี้คนธรรมดาก็าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้หนือหาคนขึ้นมาก็คือเขาสามารถรักษาใจของเขาได้ไนะล่ไป ตั้งแต่เรื่องของสมาธิขึ้นไปสมาธิปัญญาะฉงนั้นถ้าเราจะดูที่คุณธรรมตรงนี้เนี่ยวะศีลนะคือคุณธรรมของมนุษย์ทั่วไปสมาธิและปัญญานี่สูงขึ้นไปถึงระดับเหนือของคนทั่วไปเหนือนี่คืออุตรินะเหนือนี่คืออุตริคือดีกว่าประเสริฐกว่าเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแค่ตรงนี้เราจะสามารถบอกได้แล้วว่าออคนที่เขารักษาจิตได้จิตเป็นสมาธินี่มีปัญญาปล่อยวาง ได้มากบ้างน้อยบ้างนี่แสดงว่าเขามีธรรมที่เหนือของมนุษย์แล้วนะเช่นตัณโมฟังไปนั่งสมาธิแล้วบอกว่าโอ้โฉันจิตสงบเย็นวางลอาไปเนี่ยฝนตกแดดออกฟ้าร้องอะไรชันสบายใจมากเลยฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้คือคุณอวดอุตรีมรุษธรรมนะเนี่ยอวดนะเนี่ยอวดมีในตอนไหมมีแล้วเอามาพูดอวดนะตรงนี้ก็คือประเด็นที่สว่าอวดหรือแสดง อวดนี่ก็คือพูดให้ฟังเฉยๆว่าฉันมีแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูแต่ตอนนั้นก็อาจจะอากาศเย็นสบายอยู่ยังไม่ได้ร้อนยังไม่ได้อะไรแต่เล่าให้ฟังเฉยๆนี่คือเอามาอวดแต่ถ้าแสดงเนี่ยคืออากาศมันร้อนจริงๆเราอาจจะมีคนมาดา่าจริงๆสถานการณ์เครียดครัดแต่ว่าพูดให้ฟังวันเนี้ฉันสบายใจอยู่นะฉันไม่ได้ขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนะอันนี้คือคุณแสดงอุตริมรุสธรรมนั่นให้ดูนะอุตริมรุสธรรมในที่นี้ก็คือ สมาธิที่คุณมีไม่ได้จิกขึ้นลงตามกระแสที่มากระทบแล้วคุณแสดงให้เขาเห็นเลยยังไม่ได้แค่พูดให้ฟังอะ่ะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็เลยทําให้เขาดูอันนี้คือแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าแสดงให้ดูนี่แสดงว่าต้องมีแน่ใช่ไหมนี้ประเด็นมันคือว่าถ้ามีแล้วไม่ได้แสดงแต่ว่าพูดให้ฟังอันนี้คืออวดเราก็เรียกว่าอวดอุตตริมุตสธรรมที่มีในตนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเมื่อฟังอวดอุตริมุตสธรรม ที่มีในตนพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธานะไม่ใช่คนธรรมดาคุณธรรมคือสัมมาสัมพุทธานเนี่ยเป็นอุตริมนุสธรรมชนิดอวดให้คนอื่นเขาฟังไงว่าฉันมีนะฉันเป็นสัมมาสัมพุทธานะฉันเป็นอรหันนะแล้วอรหันมันแสดงให้ดูยังไงสัมมาสัมพุทธานเนี่ยแสดงให้ดูยังไงก็แสดงให้ดูด้วยวิชาจรณะอันนี้บางทีท่านก็แสดงให้ดูแต่บางทีท่านก็ไม่ได้แสดงท่านก็พูดให้ฟังเฉย แต่ว่าท่านมีลักษณะมหาบริษามที่สองประการนะดูยังไงอา้าวเห็นอยู่นี่งไงมือเป็นอย่างนี้เท้าเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ผิวพรรณเป็นอย่างนี้เออบางทีก็แสดงให้ดูอยู่ในตอนนั้นนะคนที่เขารู้เขาก็จะดูเห็นคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดอยู่ทําอยู่เนี่ยเป็นการแสดงแล้วยี่ว่าเป็นการอวดเรานฉันคำว่าอุตริมุนิสธรรมเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบใหญ่โตขนาดว่าโอ้โหแบบ แต่ต้องไม่ได้เกินเอื้อมอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบุฟังแต่หรือว่าเราจะดูดูอ่ะคุณธรรมกับเรื่องของสีอย่างเงี้ยจริงๆก็โสดาบันเท่านั้นเองแต่โซดาบันเนี่ยมีสีลมั่นคงมีศรัทธามั่นคงแต่ถ้าบุฟังตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเอยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้จิตใจเนี่ยย่างลงสู่สัพพุริสับภูมเลยนะข้ามล่วงปุตุชนภูมอะแล้วมันไม่เป็นอริยบุคคลได้หรอแต่บางทีเราอาจจะเป็นแค่โซดาปฏิมาค์ไง ที่กาลังเดินทางมาสู่ความที่จะเป็นผลแต่บอกว่าสังโยชน์เรื่องรายรัฐนี่มันยังรัดเรองอยู่อาจจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเอามีความเชื่อมีความน้อมไปแล้วเป็นโซดาปฏิมัคแล้วแต่แต่ยังไม่ได้เป็นโสดาปฏิผลอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้เป็นอุตริบริษัทไหมมันก็เป็นเหมือนกันนะมันก็เหนือคนธรรมดาที่เป็นปุถุชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูที่คุณธรรมต่านผฟังถ้าบอกว่ามีคุณธรรม แล้วเอาคุณธรรมนั้นเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่เรื่อยๆอ,อันนี้เป็นการที่เราปฏิบัติอยู่ละการปฏิบัตินี่เป็นการแสดงออกคือทาด้วยการแสดงแสดงด้วยการทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วอย่างพระพุทธเจ้ามีวิชาเงี้ยทำให้เกิดเป็นสัมมาสัมพุโทโธเงี้ยเพราะจจรณะของท่านอย่างเงี้ยจารณะท่านก็ทําอยู่ทุกวันอยู่ละสีนท่านก็รักษาข้อวัตต่างๆท่านก็มีทําให้ปัญญาเกิดมาเป็นอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณอย่างเงี้ย เป็นการแสดงให้เห็นคุณธรรมที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วศีลที่เหนือของมนุษย์ประเด็นมันคือตรงนี้ตมบหฟังว่าถ้าบอกว่าเราพยายามทําคุณธรรมที่มันเหนือกว่าของมนุษย์สักข้อใดข้อหนึ่งเช่นสมาธิเช่นปัญญา,าพยายามทํานะมีใช่ไหมมีแล้วก็แสดงให้ดูอน,น,นี้ก็ไม่มีปัญหาหรือว่าแค่พูดให้ฟังก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มี ไม่มีแล้วเงียบไว้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีแล้วมาบอกว่ามีนี่ไม่มีคุณธรรมนั้นๆแล้วมาบอกว่ามีเนี่ยอันนี้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพระคุณก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นรารวาสคุณก็ผิดศีลเช่นบางทีฉันไปปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าจิตไม่เป็นสมาธิหรอกแบบฟุ้งซ่านบ้าบอ,อ,อวางไม่ได้ทีแต่กลับมาบอกแม่อย่างเงี้ยโหแม่ ผมทำได้เต็มที่เลยดีมากอันนี้คืออวดอุตริมุรุษธรรมที่ไม่มีในตนถ้าเป็นพระก็ปราชิกท่านผู้ฟังลองคิดดูในสมัยบุรการนะพระพระเจ้าเนี่ยเที่ยวประกาศนะว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระองค์เที่ยวประกาศนะท่านผู้ฟังชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยกระจกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ที่มีวิชาจารณนะเป็นผู้ไปแล้วดูดีในบทอิติปิโสที่เรา สุดกันได้ท่องกันได้เนี่ยเอาถ้าสมมุติว่าเอาปัจจุบันนี้มีใครสักคนหนึ่งอะเอาไม่ต้องเอาถึงกับพระบอกว่าตัวเองเป็นพระอานหรอกเอาแค่คารวสบอกว่าฉันเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยฉันบรรลุโสดาบันแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไปโจมตีกันซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะที่ว่าจะไปโจมตีกันมันก็เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเหตุมีผลกันจริงๆเนี่ยคุณธรรมนี้มันเกิดได้อยู่แล้ว แล้วถ้าเขาจะบอกสิ่งที่เขามีจริงเป็นจริงแล้วมันจะทําไหมใช่ปะเราควรจะมองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราควรจะมองว่าเออถ้ามีคนทําได้เราก็น่าจะทําได้บ้างอย่าเขาทํามาอย่างไงศึกษาไปนะมองดูเข้ามาในตนเองข้อปฏิบัติของเขาข้อปฏิบัติของเรานะทำให้มันดีให้มันงามขึ้นมาตรงเนี้ยอย่าไปด่ากันว่ากันนะด่ากันว่ากันนี่ยิ่งจะทําให้คุณธรรมของเรามันลดลงด้วยซ้ำนะมีคําถามข้อหนึ่งของ คุณสมจริงถามเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเฉยๆกับคำว่าอุเบกขาว่าสองคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าคําว่าเฉยๆของคุณสมจริง่ยหมายความว่าอะไรแต่คําว่าอุเบกขาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมายถึงความบางเฉยถ้าคําว่าเฉยๆของคุณสมจริงหมายถึงการบางเฉยแล้วก็จะมีความหมายเหมือนกับคําว่าอุเบกขาแต่ถ้าคาว่าเฉยๆของคุณสมจริงไปเหมือนกับคําว่า ไม่ทุกข์ไม่สุขนะอันนี้ก็แสดงว่ามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคําว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยคือเป็นเวทนานะเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหมายความว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป <aj scattered S 1> <substitute. S 2> ็นสุขก็สุขจริงหรือเปล่าหรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์มันก็ทุกข์จริงหรือเปล่าแต่มันรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอะที่มันไม่ใช่ทั้งทุกข์และไม่ใช่ทั้งสุขนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว้ในพระสูตรหนึ่งบอกว่าถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสุขขขเเเววทททนนนาาากกก็็จะิดึ้้้ถมมีีัอป่ตงงคุ ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้า,ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เป็นเวทนาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันดับไปทุกขเวทนาก็ดับไปถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันดับไปสุขเวทนาก็ดับไปถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันดับไปแล้วเนี่ยผัสสะนั้นดับไป ไอความรู้สึกที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็จะดับไปเพราะบรญชาเบรบเทียบไว้เหมือนกับไม้สีไฟสองอันสีกันอยู่มันก็เกิดความร้อนเกิดควันขึ้นพอ,อไม้สีไฟสองอันออกจากกันความร้อนก็ลดลงเรือไฟก็หายไปเวทนาเหล่านั้นก็ดับไปพอดับไปแล้วเหลืออะไรเหลืออูเบกาดับบุฟังเพราะฉะนั้นอูเบกาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอทุกขมสุกขกับเวทนา ังนั้นคุณสมจริงถามมาตรงนี้มีคำที่เกี่ยวกับแม่บทคืออุเบกขาอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้าตอบไม่ได้แต่ถ้าคําว่าเฉยเนี่เป็นคําของคุณสมจริงก็ไม่รู้ว่าเฉยเนีน่หมายความว่ายังไงแต่ถ้ามีความหมายว่าการวางเฉยมีอะไรมากระทบแล้ววางเฉยได้มีสุขเบทนามากระทบก็วางเฉยได้มีภาษาอันเป็นที่ตัง้งความสุขมากระทบก็วางเฉยได้มีภาษาอันเป็นที่ตัง้งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขมากระทบก็วางเฉยได้เฉยเฉยนั่นก็จะเป็นมีความหมายเหมือนกับ ธรมาอุเบกขาแต่วคุณสมจริงก็ได้ฟังรายการธรรมะรับบุญอยู่เป็นประจำะคำถามอื่นๆที่ถามมาในจดหมายนี้ก็คิดว่าจะนํามาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสารท์ที่ที่จะถึงนี้มีคำถามที่ส่งเป็นข้อความมาของคุณดุสิยาถามถึงเรื่องของคําว่ากรรมฐานแถามว่ากรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้หรือไม,ม่มีกี่แบบเราก็จะใช้เรื่องอะไรวัดว่า เราควรจะใช้กรรมฐา,านแบบไหนคําว่ากรรมฐา,านน้ำมูฟังเป็นภาษาบาลีหมายถึงตรงตัวเลยละ่ะกรรมนี่คือการกระทําเป็นการงานอย่างหนึ่งนะกรรมเนี่ยนะฐานนี่ก็คือฐานที่ตั้งคือฐานที่ตั้งแห่งการงานนั่นเองฐานที่ตั้งแห่งการงานคุณจะใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานละ่ะเช่นลหมหายใจสิ่งการที่เราจะตั้งจิตไว้เกี่ยวกับในอริยบท์หรือการให้จิตเราอยู่ในกายการให้จิตของเราลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนี้เขาเรียกว่า เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้ของจิตได้เพราะ,ะนั้นคำว่ากรรมฐานนี่คือหมายถึงตรงนี้ที่เขาใช้กันทีนี้โดยตัวแม่บทพทุทธพสดับพุทธเจ้าก็จะตรัสถึงที่ตั้งที่รองของจิตก็คือเป็นฐานเหมือนกันเหมือนกับสเวียนร,รองก้นหม้อเป็นฐานรองหม้อนี่แหละฐานที่รองจิตสเวียนร,รองจิตก็คือมรรคแอะไรที่จะทาให้เกิดมรรคแดได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละตมวฟังเลย ใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการของจิตได้ทั้งสิ้นเลยในที่เขาจะสอนสอนกันว่ากรรมฐานมี40ิวิธีเป็นอนุสติ10กสิน10อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมจริงๆแล้วเอาแค่ว่าเรารักษาสีในี่ยทำังเลยเราพยายามที่จะไม่โกหกเราพยายามที่จะไม่พูดเพอเจอร์อย่างเงี้ยการที่คุณรู้ว่าไอ้วาจาอย่างนี้เพอเจอร์วาจาอย่างนี้ไม่เพอเจอร์นะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะกูมีสัมมาทิฏฐิแล้วการที่คุณจะตั้งสติเอาไว้ว่าฉันจะไม่พูดเพอเจอร์นะ ฉันจะพูดคําจริงมีหลักฐานที่อ้างอิงนะการตั้งสติของคุณตรงนี้ก็เป็นสัมมาสติละคุณพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นไอ้เจ้าการไม่พูดเพ้อเจอร์คุณพยายามละไอ้สิ่งที่มันจะเพ้อเจอร์ออกตรงความพยายามตรงนี้ก็เป็นสัมมาวายามะละแต่แค่นี้เรามีมรรคตั้งหลายข้อแล้วนะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติและทําไปทําไปมีปีติเกิดขึ้นในใจนั้นมีแต่เรื่องดีๆมากขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะละ แต่ถ้ากายเรารักษาได้ด้วยจิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาตรงนั้น mm. ก็มีมรรคแปดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้เหมือนกันนะแต่จริงๆก็จะมีสีลานุสติข้อหนึ่งในที่เป็นอนุสติสิบที่ใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานได้เหมือนกันระลึกถึงเรื่องของศีลที่เราพยายามทำหรือที่เราได้ทำมาแล้วดีทั้งนั้นตัง้งบุฟังโอวันนี้ตอบคำถามได้แค่นี้ละของคุณดุษยาข้อหนึ่งแต่ของคุณสมจริงีก็หลายข้ออยู่ วันนี้เวลาหมดแล้วทุกผู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุย์อาภีปุณโนจากวัดปาดา่าดอนไหนโสพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร